สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกทีฟกันอีกครั้งวันนี้สกู๊ปก็ไม่ใช่คอซิล่าเท่าไหร่นะครับแต่เป็นว่าในวันนี้เนี่ยจะพูดหนังมาสเวิร์ดเรื่องหนึ่งเนาะและจากที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหนังมาสเวิร์ดของคนย้อนกลับไปดูเรื่องเก่าๆเนาะตั้งแต่ก็อดพาร์คแรกไปโมนาลิซี่มอนสเตอร์แต่ผมไม่ได้ดูไอ้สกอร์เล่นของการ์ตูนเนาะที่ลง Netflix นะครับแต่ไม่ว่าใจผมเนี่ยได้ลองแบบทบทวนดูหนังมอนสเตอร์เวิร์สที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดตัดความติ่งก็อดซิลล่าของออกไปเนี่ยส่วนตัวนะหนังมอนสเตอร์เวิร์สที่ดีสุดเนี่ยยังไงก็เป็นคองสกอร์ไอแลนด์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะบอกผลกันว่าทำไมคองสกอร์ไอแลนด์ยังคงเป็นหนังที่ดีสุดในมอนสเตอร์เวิร์สนะครับแต่ดีสุดที่ว่าไปนี่คือมันอาจจะไม่ใช่หนังที่แบบดีเลิศประเสริฐสีอะไรแต่น้อยมันก็อยู่ระดับแบบกลางๆเทียร์ลิสต์ของหนังแนวบล็อกบัสเตอร์สไตล์เนี่ยถ้าเกิดเทียบหนังแนวไคจูดิกเนี่ยผมคิดว่าคองก็ยังเป็นรองพวกอะไรแปซิฟิกริมอะไรแบบนั้นอยู่นะครับภาคแรกนะแต่คองสกอร์เล่นนั้นก็มีส่วนที่ดีกว่าหนังมอนสเตอร์เวิร์สเรื่องอื่นนะครับอย่างแรกผมพูดถึงก็คือธีมของหนังผมรู้สึกว่าคองสกอร์เล่นเนี่ยมันทัชกับผมมากกว่าในแง่ความเป็นโอสคูลนะครับอย่างที่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบหนังคลาสสิกมากๆและถ้าเกิดใครตามตอนที่มันโปรโมทใหม่ๆเนี่ยคองสกอร์เล่นเนี่ยมันมีความเป็นหนังอพอคาลิปส์นาวมากๆนะครับด้วยความที่เซตติ้งของหนังเองเนี่ยมันก็ไปช่วงจบสงครามเวียดนามเนาะดังนั้นก็ต้องเลือกธีมหนังที่มีความคล้ายกันอย่างอพอคาลิปส์นาวหนังคลาสสิกของฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าปี1979นะครับตัวหนังเองก็เกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามเช่นกันเกี่ยวกับอะไรอ่ะคนทหารคนนึงที่เหมือนดำดิ่งสู่ความมืดนะครับตามธีมอพอคาลิปส์นาวเนาะแล้วเราเจ๋งไหมทางโปสเตอร์โปรโมทว่ามันก็มีความเป็นอพอคาลิปส์นาวแม้แต่กระทั่งแบบแสงอ่ะการจัดโทนแสงสีสไตล์สีส้มๆเนาะมันโคตรจะอพอคาลิปส์นาวเลยนะครับและผมก็ชอบสไตล์แบบนี้มากๆเพราะว่าตัวว่าผมไม่ค่อยชอบเพลงสไตล์แบบดิสโก้ที่อดัมบิกาดเขาชอบใช้กันในก็อดซิลล่าพัทธคองแล้วก็อะไรก็อดซิลล่าคองนิวเอ็มพายนะครับผมค่อนข้างเป็นโอสคูลมากๆที่ชอบอะไรที่มาดูคลาสสิกหน่อยๆไงและคองสกอตแลนด์ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแถมเพลงนี้แถมมันเพลงที่ชอบใช้ในหนังสงครามเวียดนามด้วยนะครับแถมในตอนจบของสกอร์เลตเองเนี่ยยังมีการใช้เพลงอะไรนะจำชื่อเพลงไม่ได้ We Meet Again อ่ะเพลงที่เคยถูกใช้ในตอนจบของหนัง First Stand Love นะครับนั้นเกี่ยวข้องกับสงครามนิวเคลียร์มันก็เชื่อมโยงกับความเป็นนิวเคลียร์ของหนังก็อดซิลล่าอีกนะครับและนอกจากตัวธีมของหนังเนี่ยสิ่งผมชอบอย่างนี้คือหนังมอนสเตอร์เวิร์สรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีมาตลอดเนาะยกเว้นภาคล่าสุดที่ผมมีปัญหานะคือการถ่ายภาพปกติหนังมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องงานภาพที่ค่อนข้างจะสวยมาตลอดคืออาจจะไม่ถึงขั้นชิงออสการ์สาขาซินีมาโทกราฟีเว้ยแต่ในแง่แบบงานภาพอะโดยเฉพาะมุมกล้องนิ่งๆเนี่ยมันเหมาะกับการทำเป็นวอลเปเปอร์มากๆมีตั้งแต่ก็อดซิลล่าภาคแรกแล้วคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เอ้ยหรือแม้กระทั่งอะไรก็อดซิลล่าปะทะคองเองเนี่ยมันก็มีหลายฉากที่ค่อนถ่ายสวยอยู่นะครับแต่ The New Empire ด้วยความที่หลายฉากมุมกล้องมันถ่ายเร็วไงมันมีฉากสวยๆน้อยมากใช้ผมนึกออกในภาค New Empire เนี่ยก็เป็นช็อตที่คองเนี่ยโผล่ในอียิปต์อ่ะที่เป็นช็อตที่เมืองอยู่ตรงโฟกัสและกินคองเนี่ยอยู่ในแบ็คกราวด์สวยๆนะครับผมนึกแค่ช็อตนั้นสวยๆแค่ช็อตเดียวแต่ขณะที่คองสกอตแลนด์เนี่ยช็อตสวยเยอะมากทั้งช็อตคือไม่ใช่แค่ช็อตสัตว์ประหลาดอ่ะช็อตคนนี่แบบอะไรถ่ายโคสับเอ่ยอะไรแบบนั้นเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็แน่นอนการนำเสนอตัวของสัตว์ประหลาดผมมักจะชอบนะครับเวลาถ่ายทำสัตว์ประหลาดเขาถ่ายในมุมมองคนยิ่งไปยุคสมัย CGI เนี่ยมาถ่ายทำได้ง่ายขึ้นเว้ยเราเห็นตัวเกรย์เวิร์ดในหนังก็อดซิลล่า2014เนี่ยก็ทำดีมากๆที่เราเห็นถึงสเกลของตัวก็อดซิลล่าเนาะ108เมตรนะครับให้มันดูใหญ่โตมโหฬารเสียดายที่หนังมาโซ่ข้างหลังเนี่ยไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะใน Empire เนี่ยคือเราไม่รู้สึกเลยว่าไอ้นี่มันคือสัตว์ประหลาดยักษ์อะเพราะด้วยความที่เขาถ่ายในมุมมองของสัตว์ประหลาดคือเหมือนตัวคนดูเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดด้วยกันน่ะมันก็เป็นความตั้งใจแหละเนอะแม้ไปฮอลโลเอิร์ธเนาะสัตว์ประหลาดมันก็ตัวไม่ได้ใหญ่ไปออกกันอะไรแบบนั้นแต่ส่วนตัวมันก็เสียดายอ่ะเพราะมันคือหนังบิ๊กไคจูไคจูคือสัตว์ประหลาดยักษ์ไงผมก็อยากรู้สึกว่ามันตัวใหญ่กว่านี้เหมือนกับที่อะไรก็อดซิลล่ามาสวัตเองก็ทำได้นะกับก็อดซิลล่าสูงแค่50เมตรและยิ่งคองสกอตแลนด์เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวคองมันใหญ่มากทั้งที่มันเนี่ยสูงแค่30กว่าเมตรเองอ่ะคือมันเตี้ยกว่าอุลตร้าแมนอีกอ่ะคิดดูเราเจ๋งว่าการถ่ายมุมมองผ่านคนเอ่ยผ่านเฮลิคอปเตอร์เอ่ยมีเฮลิคอปเตอร์บนโฟกราวคิงคองอยู่ในแบ็คกราวเนี่ยเรารู้สึกถึงความใหญ่โตของคิงคองนะครับมันยังไม่ใช่คิงอ่ะเนาะและสิ่งผมชอบต่อมาผมรู้สึกว่าตอนผมดูครั้งแรกผมก็ชอบมากๆนั่นคือความน่ากลัวของเกาะกะโหลก
เรียกว่าตัวทีมงานเนี่ยก็รักษาความน่ากลัวดีนะครับเพราะว่าเกาะกะโหลกเนี่ยมือก่อยความน่ากลัวมาตั้งแต่คิงคองฉบับคลาสสิกแล้วหรือแม้แต่ของปีเตอร์แจ็คสันนะครับดังนั้นนายสกอร์แลนด์เองเนี่ยก็ต้องคงความน่ากลัวเอาไว้เราเจอสัตว์ประหลาดมากมายเนาะนอกจากตัวคองเองที่น่ากลัวเนี่ยมันก็มีสกอร์คลอเลอร์หรือตัวมัตเทอร์ลองเลกใช่ไหมจำชื่อไม่ได้นะครับไอ้แมงมุมขาไผ่ไอ้ช็อตนั้นน่ากลัวมากเลยนะคือแบบอีกนิดนึงมันก็จะกลายเป็นหนังเรทอาร์เลยนะครับไอ้ฉากแทงที่คอคนเนี่ยแล้วก็มีตัวไอ้ตัวมีปีกที่มีฟันเป็นเลื่อยเนาะช็อตนั้นก็ดูน่ากลัวนะครับจริงๆก็สงสัยว่าชาวอีวี่บนเกาะเขาอยู่กันยังไงเนาะคือไอ้พวกนั้นมันไม่เคยมารบกวนเลยใช่ไหมหรือว่าคอมาคอยคุมถิ่นเนี่ยพวกนี้เลยไม่กล้ามามั้งแต่ก็แน่นอนส่วนที่ดีที่สุดในคองสกอตแลนด์ที่เหนือกว่าหนังมอสเวิร์ดทั้งหมดพาร์ทคนนี่จริงตอบดูครั้งแรกผมเกลียดตัวละครซามูเอลแจ็คสันมากๆนะครับคือแบบยังไงคือเรื่องมันจบง่ายมากถ้าแกไม่บ้าสงครามซะก่อนแต่พอมาย้อนดูอีกครั้งเนี่ยผมก็เริ่มเข้าใจตัวละครแกมากขึ้นไงนึกออกไหมนะสงครามเวียดนามหลังสงครามเวียดนามจบอะอเมริกาก็กึ่งๆแพ้เนาะและตัวละครซามูเอลแจ็คสันผมจำชื่อไม่ได้เขาก็เหมือนแบบยังไงอ่ะกระหายชัยชนะคือเหมือนอยากกู้อ่ะอยากกู้แบบความอัปยศของตัวเองอะไรแบบนั้นแล้วยิ่งพอมาเจอสัตว์ประหลาดบนเกาะกะโหลกเนี่ยมันรู้สึกจะยังไงอ่ะมันเป็นความแค้นความอับอายไงเขาอยากจะแบบมนุษย์นี่แหละเป็นใหญ่อะไรแบบนั้นแล้วก็เป็นการตีความของเซมิทัสสันที่เหมือนเป็นตัวแทนของคนอเมริกันบางส่วนด้วยเนาะเพราะแบบเอ้ยกูไม่ยอมแพ้กูจะไม่แพ้อะไรแบบนั้นจำได้ว่ามีคนตีความว่าตัวคองเนี่ยเป็นเสมือนเวียดกงเลยนะแถมชื่อว่าคล้ายกันด้วยไงเวียดคองอะไรแบบนั้นนะครับแล้วมันจะไม่เวิร์กเลยนะครับถ้าคนที่เล่นเนี่ยไม่ใช่ดาราที่แบบมีความสามารถนะนึกออกไหมถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ใส่เนี่ยแล้วเอาดาราตาสีตาใสที่ไหนมาเล่นเนี่ยตัวละครเนี่ยมันจะน่ารำคาญแล้วคนดูจะยิ่งเกลียดหนักกว่าเดิมแต่เพราะเป็นซามูเอลแจ็คสันนี่แหละที่หลายคนก็รู้ว่าเขาเป็นดาราที่อ่ะรู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นดาราที่มีเกียรติแกเล่นบททุกอย่างที่แกเล่นแกมีหนังเครดิตหลายร้อยเรื่องมากๆคือใครให้คัดตัวแกมาแกก็เล่นหมดอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าแกมีฝีมือเสมอแม้แต่ในหนังเกรดต่ำๆก็ตามนะครับเหมือนนิโคลัสเคสแหละแต่นิโคลัสเคสมันก็จะหลุดๆเนาะแต่แซมมี่แจ็คสันเนี่ยคือเป็นละครสายแบบมาเธอร์ฟักเกอร์อะไรแบบนั้นผมชอบมากตอนที่ฉากแกจ้องไปยังตัวของด้วยความโกรธอ่ะโดยเฉพาะตอนท้ายเรื่องอ่ะที่มันมาเชิญหน้าของเล่นหน้าแบบแซมมี่แจ็คสันที่ดูยิ้มอ่ะยิ้มแบบชั่วๆร้ายอ่ะมันเป็นช็อตที่ดูดีมากๆอ่ะแซมมี่แจ็คสันมันดูทั้งแบบยังไงดูชั่วร้ายดูแบดแอสมากๆการเป็นละครจากตอนแรกผมเกลียดตอนดูครั้งแรกเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยผมชอบตัวละครนี้มากๆนะครับแล้วก็แน่นอนจอห์นซีไลดี้นะครับตัวละครที่ถูกทิ้งบนเกาะกะโหลกนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2จริงๆพอของแกกับทหารญี่ปุ่นบนเกาะเนี่ยมันน่าจะมาทำแยกเป็นหนังเดี่ยวในเรื่องนึงเลยนะหรือไม่ก็เป็นแบบมินิซีรีส์ตอนสั้นๆสักหน่อยนึงอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าข้อที่แบบยังไงจากทหารอเมริกันกับทหารญี่ปุ่นที่เคยฆ่ากันก็ต้องเอาตัวรอดด้วยกันต่อมากลายเป็นเพื่อนซีกันและถึงแม้ทหารญี่ปุ่นคนนั้นจะตายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพล็อตของสองคนนี้น่าสนใจมากๆไงน่าจะมาทำสารต่อเนาะแต่เราก็ถือว่าตัวคอนแกเนี่ยคือหัวใจสำคัญของหนังเรื่องนี้นะครับผมไม่เคยดูหนังของจอห์นซีลารีมาก่อนรู้แค่ว่าอ่ะแกมีชื่อเสียงกับผลงานตลกเนาะหนังอันนี้แกก็มีความตลกเช่นกันแต่เราก็จะเห็นว่าเขาใส่หัวใจให้กับตัวละครนี้มากไงคือแกมีความล้นๆหน่อยเนาะแต่เราก็จะเห็นว่าแกเนี่ยก็อยากกลับบ้านคิดถึงโลกเก่าอะไรแบบนั้นโลกภายนอกและมันทำให้เราเนี่ยอยากเชียร์ตัวละครนี้รอดนะครับด้วยความที่สเกลของเกาะกะโหลกเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายไงปกติเราไม่ค่อยแคร์คนในหนังมอนสเตอร์เวิร์ดเท่าไหร่เนาะแต่ก็แน่นอนว่าคองเนี่ยก็ทำได้ทำให้เราแคร์ตัวละครนี้อยากให้เขารอดตัวละครมีความแบดแอสในตัวและพอแกกลับบ้านเนี่ยมันก็มีฉากกล้องเก่าๆเนาะเห็นเนี่ยแกกลับไปหาลูกเมียมันก็เป็นแบบตอนจบที่แฮปปี้สำหรับตัวละครนี้นะครับนึกภาพเซตติ้งอยู่ยุค70ใช่ไหมจอห์นซีรีส์ตอนนั้นก็คือถ้าเกิดยุค40ตอนยังหนุ่มแกก็น่าจะตายหรือไม่ก็แก่มากๆในจักรวาลหลักมาสเวิร์ดในปี2014เนาะหรือไม่ก็แบบจริงๆผมก็อยากให้ทางทีมเขียนบทมาสเวิร์ดใส่ใจกับพาร์ทคนมากกว่านี้เนี่ยคือนึกออกไหมให้แบบให้มีลูกหลานของตัวละครเนี่ยมาโผล่ไปทหารในมาสเวิร์ดภาคต่อไปก็ได้เลยแบบนั้นนะครับเพราะส่วนตัวนะถึงหลายคนจะบ่นว่าหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพาร์ทคนเนี่ยส่วนตัวพาร์ทคนก็จะเป็นมากๆถ้าเขาเขียนดีนะเหมือนกับที่ Godzilla Minus One เป็นอะไรแบบนั้นหรือของ Scotland ด้วยนะครับที่พาร์ทตัวละครของจอห์นซีเดลี่กับซามูเอลแจ็คสันเนี่ยทำให้น่าสนใจมากแต่แน่นอนว่ามันก็มี2ด้านไงมันไม่ใช่หนังที่พาร์ทคนเพอร์เฟคเพราะเราก็จะเห็นว่าตัวละครอื่นก็คือโคตรลืมอ่ะโดยเฉพาะตัวทหารที่แบบยอมเสียสละตัวเองคือเราจะเซียนว่าคนเขียนเนี่ยพยายามเขียนปมคนนี้ให้เราแคร์เว้ยแต่รู้สึกมันดูยัดแปลกๆอ่ะคือเหมือนตัวละครเนี่ยจู่ๆก็มโนล็อกมาระหว่างเรื่องว่าฉันเคยทำนู่นทำนี่มาก่อนมันดูฝืน
แล้วพอแกจะเสียสละตัวเองเนี่ยมันก็หาสิ่งนั้นน่ะตอนโดนอะไรนะตัวบิ๊กสกอลเดวิลคือปัดกระเด็นน่ะคือดูก็รู้ว่าเขาฝืนมากๆที่ให้เราเนี่ยแคร์ตัวละครตัวนี้ไงแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความฮานะครับหรือตัวละครหลักเนี่ยอันนี้ก็ถือข้างสอบตกงานที่แบบตัวละครที่หลายคนชอบนั่นเป็นตัวละครสมทบอะสมมติแจ็คสันกึ่งตัวร้ายหน่อยจอร์ซีแลนดี้เนี่ยเป็นตัวละครสมทบในขณะที่ตัวละครเอกที่เอาจะลามแม่เหล็กอย่างทอมมี่ดิสตันที่เล่นโลกิหรือบีลาสันกับตันมาเวลเนี่ยมาเป็นคู่พัฒนาเนี่ยโอ้โหเราคิดว่ามีพลังดาราสองคนเนี่ยมันน่าจะแบบช่วยอะไรได้แต่เหนือไหมถ้าบทมันเขียนออกมาไม่ดีพออะต่อให้เอาดาราระดับแม่เหล็กมายังไงอะมันก็จืดอยู่ดีอะคือน้อยได้บารมีดารามาช่วยแหละแต่ลองดูภาพถ้าเกิดเอาดาราโนเนมมาเล่นนี่โอ้โหบทหนังตัวละครมันจะโคตรจืดยิ่งกว่านี้คือตัวละครคือตัวละครมันไม่มีความน่าสนใจเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวละครอย่างจอห์นกู๊ดแมนก็เกือบจะน่าสนใจนะตัวละครลันดาเนาะแต่โชคดีที่ต่อมาโมนาเล็กซี่มอนสเตอร์เนี่ยก็เอาตัวละครนี้เนี่ยมาขยายเพิ่มเติมด้วยแต่ก็เสียดายที่เขาเนี่ยไม่ได้ปูตัวละครนี้มาดีเท่าไหร่ในของสกอตแลนด์นะครับพอนึกภาพที่เกิดตัวละครนี้ปูมาดีกว่านี้เนี่ยพอมาดูซีรีส์โมนาเนี่ยเราจะอินกับตัวละครตัวนี้แล้วยิ่งสงสารกับสตาร์กรรมของเขาด้วยเนาะและจากที่ผมพูดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคองสกอตแลนด์เนี่ยเป็นหนังมัสเวิร์ดที่เรียกว่าเอ้ยมันอย่างที่บอกมันไม่ได้เพอร์เฟกต์มันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่โดดเด่นกว่าหนังมัสเวิร์ดเรื่องอื่นนะครับทั้งพาร์ทสปาร์ตที่เขาทำสเกลสปาร์ตออกมาได้สมจริงในที่สุดก็มันตัวใหญ่โตไงขนาดแค่30เมตรนะหรือแม้แต่พาร์ทคนเนี่ยที่ทำออกมาดีที่สุดในมัสเวิร์ดรูปแบบงานถ่ายทำทีมของหนังที่ดูเห็นได้ชัดมันมีธีมอ่ะที่ส่วนตัวมาทัชกับผมมากกว่าเพราะผมเป็นสายโอสคูลเนาะงานถ่ายภาพสวยมากสเปเชียลเอฟเฟคก็ดีเนาะจนถึงทุกวันนี้นี่คือหนังมอนสเตอร์เรื่องเดียวที่ชิงออสการ์นะครับสาขาวิชวลเอฟเฟคว่าโมเดลคนของคองมันละเอียดไงแล้วเกิดดูฐานะหนังสแตนด์อะโลนที่เฉยเนี่ยมันก็เป็นหนังสแตนด์อะโลนที่ดีด้วยนะครับคือมันดูสนุกอ่ะเกาะกระโหลกดูน่ากลัวนะครับแถมเอ็นเครดิตก็ถือว่าทำได้ดีด้วยนะครับในแง่ที่ว่าจำได้ตัวนี้โลงเนี่ยแอบขนลุกอยู่นะที่มีเสียงก็อดซิลล่าโผล่มานะครับและอะไรอ่ะมันแอบเกือบจะคลิ้นเหมือนกับของแบทบีซุปเลยนะที่แบบเอาตัวละคร DC โผล่มาเป็นกล้องวงจรปิดอะไรแบบนั้นน่ะแต่แน่มาดูฝืนไปไงอันนี้น้อยเหมือนแบบเป็นทำโบราณมันเขียนในผนังแล้วก็มาโชว์พวกพระเอกดูเนาะน้อยมันก็ดูเมคเซนส์กว่านะครับในแง่ของสิ่งชีวิตโบราณนะแล้วก็โจยเสียงคำรามก็อดซิลล่าน่าจะไม่ส่วนตัวนี่มองผมนี่คือหนังมอนสเตอร์เวิลด์ที่ดีที่สุดนะครับโดยตัดความเป็นติ่งก็อดซิลล่าไปคือถ้าเกิดเอาติ่งก็อดซิลล่ามาใส่เนี่ยอ่ะของก็ดีที่สุดแต่ถ้าชอบที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นก็อดซิลล่า2014อ่ะหรือไม่ก็ก็อดซิลล่าปะทะคองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับส่วนตัวเกี่ยวกับคองสกอตแลนด์นั้นจากที่ลองย้อนนึกหนังมอนสเตอร์เวิลด์ที่ผ่านมานะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคองสกอตแลนด์ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบนี่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะก็ฝากนะครับตอนนี้สถานการณ์ช่วงผมเนี่ยกำลังแย่เนาะคนดูน้อยมากๆเลยนะครับเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กันเยอะเพื่อให้คลิปนี้ไม่ถูกจำกัดการมองเห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ